สมัยเด็กๆผมเรียนช่างก่อสร้างดุสิตครับนะฮะแล้วก็เพื่อนเขามีเรื่องอ่ะชวนไปครับโดยที่เขาไม่บอกชวนไปกินข้าวเขามีเรื่องกันอยู่เลยกลายเป็นเรื่องของผมไปนั่งอยู่ไอ้คนก็มีมาจ่อคอเขาผมอ้าวกำลังนั่งกินอ่ะมาข้างหลังอ่ะจ่อคอผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยทีเผลอนี่ว่าตัวมันเลยกลายเป็นเรื่องผมไอ้เพื่อนมันไอ้เพื่อนมันมีเรื่องอยู่แล้วมันก็ส่งมีดมาให้ผมมันรู้อยู่แล้วมันก็พกมีดมาครับผมเลยกลายผมต้องแทงไอ้คนนั้นตัวครับเลยคนดูกันเต็มเลยกลายเป็นเหมือนคนจะเหมือนคนใจถึงอ่ะคนเลิกเรียนหนังสือเขามีมันมีคนมาเล่นไฮโลกันตรงนั้นก็ไปดูเขาเล่นไม่ได้คิดอะไรหรอกครับไปดูเขาเล่นว่าจะทำอะไรกินวะใช่ไหมเรียนก็ไม่จบจะทำอะไรกินก็ไปดูเขาก็ส่งตังค์ให้เพราะใจถึงอ่ะผมบอกให้ผมไม่เอาครับมันก็เลยเป็นความอาจจะเพราะตรงนั้นเขาเลยคนที่เขานั่นเขาบอกให้ไปช่วยชาร์จหน่อยวะไปเล่นที่บ้านมันนะฮะสมัยก่อนบ้านผมตรงเมืองซื่อเนี่ยครับมันเป็นชานเมืองอะครับสวนจตุจักรเป็นทุ่งนาอ๋อครับครับเป็นทุ่งไม่ได้เหมือนสมัยนี้ไม่ครับครับก็พอมาเล่นสมัยนั้นตำรวจสายตรวจต้องขี่จักรยานครับครับน่าจะนานมากครับครับเราก็เลยเล่นกันเล่นกันละโหได้วันนั้นเก็บตงได้พันกว่าบาทพันกว่าบาทสมัยนั้นโอ้โหเยอะมากครับเงินเดือนร้อยตีนี่800 900เงินตำรวจครับโอ้โหถ้าพันหนึ่งนี้เปรียบเทียบสมัยนี้สมัยนี้แสนได้ไหมครับหรือว่าไม่ถึงผมว่าหลายหมื่นหลายหมื่นนะครับครับได้พันหนึ่งพอมันได้มาง่ายๆพอมาเล่นผม7วันผมก็เลยออกมาเห็นคนจนๆบางคนไม่มีก็ผมเลยมันได้มาง่ายอ่ะมันเราก็เลยให้เขามันเลยติดเป็นนิสัยเล่นไฮโลได้พันกว่าบาทเราไม่เล่นได้เขามาเล่นที่บ้านเราเก็บตรงให้เราอ๋อโอเคเก็บตรงให้แล้ววันละได้วันละพันกว่าบาท2,000บาทเนี่ยโอ้โหเจ็ดวันนี่ได้เป็นหมื่นอ่ะครับก็ได้ง่ายอ่ะถ้าสมมติผมทำงานผมจบปริญญาตรีผมได้เงินเดือน800ผมแจกคนได้ไหมครับผมแจกไม่ได้นี่ผมว่ามันเป็นชะตาชีวิตของคนเพราะนั้นผมไม่เคยว่าใครแต่เรื่องยาเสพติดอย่างนี้ไม่ได้ครับคุณจะอยู่คุณไม่มีกินแล้วคุณไปค้ายามันคนอื่นก็เดือดร้อนอย่างนี้ไม่ได้อย่างเราผมถือว่าเราเล่นการพนันเป็นเรื่องการเสี่ยงโชคแล้วเราก็ไม่ได้ไปเอาปืนไปจี้ไปจ่อหัวเข้ามาเล่นครับเพราะฉะนั้นมันจะเร็วตรงไหนมันจุดเริ่มต้นมาจากจุดนั้นก่อนครับและก็ค่อยๆเป็นยังไงอ่ะมันก็กว้างไปเรื่อยไงเหมือนก็เหมือนกับเราคุณเป็นนักข่าวคุณรู้จักในวงการนักข่าวมันก็ถึงกันไปเจอทำข่าวแล้วก็เจอกันถูกไหมครับมันก็พอออกจากตรงนี้ไปก็ไปอยู่ตรงนั้นได้อะไรเงี้ยมันเป็นธรรมดาครับมันก็เหมือนกันนะครับมันก็มันกว้างไปเรื่อยๆมันก็เลยต่อไปมันก็เลยอายุมากขึ้นมันก็เติบโตมาเรื่อยๆครับแล้วก็มีพอมีเราช่วยคนเราช่วยคนอะไรคนมันก็เลยเป็นความผูกพันกันพอปีตอนนั้นผมอายุถึง33ละปี18อาจารย์หม่อมมาลงก็ให้ผมช่วยผมก็ไปหาใครจะใครให้เขาก็ช่วยกันอาจารย์หม่อมก็ได้เป็นส.ส.ก็ได้แล้วก็ได้เป็นนายกแล้วผมนิสัยผมไม่เคยเอาตังค์ใครผมท่านให้มาผมก็เอาคืนผมไม่ต้องท่านก็เลยรักผมก็แค่นั้นเองครับไม่มีอะไรอาเก่งถามแบบนี้บางคนเปิดบ่อนโอเคแหละมันผิดกฎหมายนะฮะก็ผมใช้คำแบบชาวบ้านรอดมาได้ยังไงคือหมายความว่ารอดจากการถูกจับการมุ่งการนี่จนอะไรแบบนี้ฮะมันก็มีถูกจับครับไม่มีมันก็มีถูกจับเพราะไอ้การเล่นการแต่ถามว่าถ้าเล่นการพนันแล้วถูกจับแล้วมันถึงติดคุกเป็นปีๆใครจะรับก็เสียค่าปรับเขาก็โอเคเหมือนรถฝ่าไฟแดงเสียค่าปรับ1,000เขาก็รับไปก็จบอ้าวถูกไหมครับมันไม่ได้มีอะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆพอถูกจับปั๊บโอ้ต้อง5ปี10ปีคนมันก็สู้คดีหมดคนจับก็เหนื่อยถูกไหมครับนี่ผมว่าคนที่เขาออกกฎหมายนี่มาเขาก็ดูพอสมควรครับเพราะการพนันใครก็เล่นครับครับนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่เราจะได้เห็นในเมืองไทยถ้ามันผ่านไปนะอาช่วยทิ้งท้ายหน่อยแล้วกันว่าสมมตินะเก่งสมมตินะคนค้านไม่รู้แต่สมมติว่าคนหนุ่มมันเยอะมากแล้วมันผ่านไปผู้มีอำนาจคือรัฐบาลเอาด้วยเราจะเห็นอะไรในประเทศไทยนี้คือมันจะมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มีคาสิโนผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดทั้งประเทศเลยไหมถ้าคุณจะเปิดคุณมีเงิน10,000,000ไปจดทะเบียนไม่ใช่ง่ายๆนะไม่ได้ง่ายครับอย่าไปคิดว่าทัดนึกจริงๆทำอะไรก็ทำได้ไม่ใช่หรอกอีกอย่างหนึ่ง
บางคนบอกว่านั่นเปิดแล้วเนี่ยไอ้บ่อนเถื่อนจะหมดไหมถ้า10-20คนผมเชื่อว่ายังมีแต่มันก็แต่ถ้าเป็นร้อยๆนะ300-400คนเนี่ยครับไม่มีใครตำรวจเขายอมหรอกครับเพราะโดนถ้าถูกจับเขามีความผิดครับเขาโดนย้ายโดนไม่ว่าจะโดนวินัยอะไรก็อาจถึงออกอย่างเงี้ยครับใครจะให้เพราะถ้าเป็นร้อยเนี่ยมันปิดไม่มิดหรอกครับครับแต่ถ้า10-20คนเนี่ยเป็นดัมมี่คุณจะห้ามเขาได้ไหมมันดูเหมือนอยู่ในชีวิตประจำวันใช่ไหมครับดัมมี่หรือคนแก่เล่นไพ่ตองอย่างเงี้ยเล่นจะไปห้ามอะไรเขาอ่ะให้มันล้างสมองไม่ล้างสมองมันฝึกสมองอ่ะทำให้เป็นไม่อัลไซเมอร์เนี่ยครับผมเคยเจอเขาคนแก่ครับไม่ไอ้หนูเอ้ยให้ย้ายเข้าไปเถอะย้ายไปเลยเถอะจะได้ฝึกสมองครับครับผมแชร์ยายผมก็เป็นอย่างนี้ไม่งั้นอยู่บ้านแล้วมันเหงาครับครับก็อย่างเงี้ยมันจะต้องมีนะบางคนถามว่าแล้วมันจะหมดไหมมันไม่หมดหรอกครับแต่มันไม่ใช่มีบ่อนที่มันเปิดได้แบบใหญ่โตไม่ใช่ครับ10-20คนอาจจะมีนะครับแต่มันก็จะไม่คนเลื่อนมันยากนะครับคืออาตอบคำถามตอนแรกบอกว่ามันไม่ได้เป็นดอกเห็ดใช่ไหมแต่ว่าคือมันคงเป็นจะเริ่มต้นไงคือมีสักที่หนึ่งอย่างนี้แหละครับครับมีสักที่หนึ่งเป็นตัวอย่างครับครับแล้วจะต้องทำระดับนี้นะอีกภาคนึงก็ต้องใกล้เคียงกันครับถูกไหมครับถือว่าภาคกลางอาจจะไปภาคใต้ภาคเหนือก็ใกล้เคียงกันใครมีสนามบินมาลงตอนนั้นไม่เกิน100 กิโลก็เข้าคาสิโนได้เลยอย่างเงี้ยครับแล้วแต่ละแห่งเนี่ยคาสิโนเนี่ยนะครับครับใช้พื้นที่ไม่เกิน 5% ครับของพื้นที่นะครับครับนอกนั้นก็มีทั้งโรงแรมมีทุกอย่างพร้อมนะครับมันการเป็นการสร้างงานตรงนั้นอ๋อมันจะเกิดอาชีพอื่นอีกครับครับครับคือมันเหมือนเราเอาอะไรไปลงสักที่นึงอ่ะแล้วมันก็จะเกิดอาชีพมีโรงแรมมีอะไรมีสุขภาพใช่ไหมฮะมีสนามมวยไทยเดี๋ยวนี้ก็เงินดีแล้วนะครับเมื่อก่อนนี้ชกนะเดี๋ยวนี้ได้10 ล้านแล้วครับใช่ไหมฮะเพราะนั้นมันก็เป็นสร้างงานแล้วก็ทำให้มันคุ้มค่าที่ทุกคนจะไปซ้อมไปชกเพื่อให้มีชื่อเสียงอ่ะครับมันก็รักษาไอ้ความเป็นศิลปวัฒนธรรมของมวยไทยของเราเอาไว้นะครับเนี่ยคืออามองว่าคงมีโรโมเดลสักที่นึงก่อนครับก็ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามเราจะได้เห็นภาพนั้นในวัยนี้ถ้ากฎหมายนี้ผ่านผมเชื่อตอบอีกนิดเดียวสำหรับคนที่เขาห่วงใหญ่อุ๊ยโอ้โหถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเขารับไม่ได้กลัวเหลือเกินที่เราคุยกันมาในรายการอยากพูดอะไรถึงพวกเขาหน่อยโหดไม่ต้องไปกลัวมันขนาดนั้นหรือเปล่าหรือยังไงฮะก็อย่างเด็กเขาเปิดบ่อนนะเขาก็เปิดคาสิโนนี่มาเนี่ยมีสถานที่เกิดตรงนี้มาเขาลงทุนเป็นแสนล้านเขาไม่อยากเล่นเขาไม่อยากให้เด็กเล่นหรอกครับนะเด็กไม่มีเงินไปเล่นกับเขาเขาจะได้ทุนคืนเมื่อไหร่ถ้าเด็กไปเล่นนะครับและอย่างสำหรับผมนะครับก็อาจจะมองไม่เหมือนผมสำหรับผมนะเราก็จะออกกฎหมายมาควบคุมไม่ให้เด็กพวกนี้เข้าไปใช่ไหมมันก็ไม่มีเสรีใครก็เดินเข้าไปได้ไม่ใช่นะครับก็อย่าเข้าใจผิดก็อยากสื่อสารกับเขาแบบนั้นครับครับอ๋อปกติรับสมองด้วยการเล่นไพ่เล่นอะไรไหมครับตอนเช้าไม่เล่นเลยครับไม่เล่นแม้แต่ปี37ก็มีแต่เพื่อนมานั่งคุยคืนกลับมาบ้านก็มีครับก็ผมกำลังถามเพราะว่าเห็นสุขภาพดีปีนี้เข้าใจว่า80หลายเดือนแล้ว80หลายเดือนแล้วเพราะว่าจัดใหญ่ไปช่วงของงานคล้ายวันเกิดใช่ไหมครับ80ปีชัดเตาปูนบางคนบอกว่าแข็งแรงมากมีเคล็ดลับอะไรไหมฮะว่าเราออกกำลังกายเราไปรับสมองในการเล่นไพ่หรือเปล่าใจครับใจเราช่างมันอย่างเดียวครับคือยังไงคือของเสด็จพ่อรอ9ครับอะไรก็ช่างมันอย่าไปคิดมากครับมันไม่อะไรของเราของเราไม่เห็นเราก็ไม่แข็งเราช่างมันบางคนเนี่ยไปทำงานการเมืองแล้วหน้าแก่รู้สึกว่าแก่ลงไปเยอะแต่อาทำงานการเมืองก็ไม่ได้ดูผมก็ดีบอกนะฮะเราช่างมันอย่างเดียวครับครับเราอย่าไปใส่ใจอย่าไปเครียดครับครับคิดเรื่องนี้จบแล้วก็จบอย่ากลับมาคิดอีกถ้าคิดแล้วมาคิดอีกมันก็ไม่จบสักทีเครียดคือเป็นคติประจําใจและใช้แบบนี้ตลอดออกกําลังกายอะไรมั้ยครับไม่เลยครับไม่มีเวลาก็ลูกๆเค้าก็ซื้อไอ้
ตัววิ่งมาครับไม่ได้วิ่งแล้วก็ซื้อมาตั้งเป็นจะปีแล้วมั้งยังไม่เดินไปครั้งสองครั้งครับครับก็เน้นเรื่องใจอย่างเดียวเพราะถามเรื่องนี้คือผมไปเซิร์ชประวัติอาชัดก่อนที่จะมาคุยกันอ่ะ80ปีเนี่ยคืออาวุโสมากนะครับแต่ว่าพูดคุยสนทนากันเนี่ยคือถามมาตอบไปอยู่ตลอดเวลาผมก็เลยอยากรู้ว่าเคล็ดลับมีไหมเรื่องของใจอย่างเดียวเลยใช่ครับแล้วก็ผมว่าน้ำมันช่วยได้เยอะนะครับครับผมทานน้ำอุ่นครับน้ำอุ่นอย่างเดียวครับขออนุญาตแล้วก็2แก้วแล้วขนาดเนี้ยแก้วขนาดเนี้ย2แก้วครับแล้วก็เข้าห้องน้ำก็มันก็ทำให้ร่างกายดีครับขออนุญาตครับแอลกอฮอล์อะไรแบบนี้มีไหมเห็นว่าเพื่อนเยอะพอพูดถึงเพื่อนถึงฝูงต้องมีเรื่องแบบนี้เพื่อนกินนั่งดูเรื่อยได้ครับนั่งคุยได้ผมไม่สูบบุหรี่ผมไม่กินเหล้าครับครับบางคนบอกว่าโอ้โหพอรู้สึกว่าเป็นอาชัดภาพต้องดูดไปสูบบุหรี่แอลกอฮอล์ต้องมีไม่มีเลยไม่ครับแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่เด็กก็เลิกพอไปเรียนก่อนถ้าติดเพื่อนชวนก็ส่งบุหรี่มาให้เราเด็กตอนสมัยเรียนมัธยมเราเป็นคนมีระเบียบครับผมสั้นตรงกีชาติกาดทำลุงนะคะครับเส้นหนึ่งพอเป็นผมยาวใส่อะไรตันโจใส่สีพึ่งสมัยเอ็ดวิทโอ้แข็งครับเวลานอนต้องเอาผ้ามาลองมันงี้ติดหมอนครับแล้วก็สูบเพื่อนก็เอาบุหรี่มาให้ก็สูบไม่เคยอ่ะก็สูบติดมันหนักๆเขาโหนิ้วเนี่ยเหลืองเลยนะครับไม่มีใจสูบทำไมวะก็ตัดใจเพื่อนไอ้หาถ้ามีคนดีบอกมึงสูบก็สูบกูไม่สูบนะครับก็เพื่อนกันนะครับอย่างเงี้ยสมัยเราเด็กๆก็โอเคก็เลิกครับเล่าก็เหมือนกันไปช่วยเขานักเรียนพันธุ์ทนเขาคนหนึ่งเขาโดนจับก้นอ่ะครับแล้วก็เราไปนั่งอยู่นั้นเราก็เลยช่วยเขาอันนี้จะคล้องแวะเกี่ยวกับเพื่อนตลอดไปช่วยตลอดรู้จักเขานั่งนี่ครับเพราะเขาโดนจับก้นแล้วก็ไอ้ซอยพนิษฐ์ทนเมื่อก่อนมันเป็นหลุมบ่อเขาเดินมาพวกจิ๊กโก้ก็จับก้นครับไอ้พี่ชายก็วิ่งมาช่วยกับลุงเราเลยต้องไปช่วยเขาเขาก็เลยโหตั้งซื้อแม่ขอมากรมมาเลี้ยงเราครับนะครับปรากฏว่าเฮเขาฟุบก่อนเสร็จแล้วแล้วกลับมาว่าไม่ไหวเลยนะครับลงรถเนี่ยขาอ่อนเลยนะครับก็เลยพอฟื้นบ้านเนี่ยโอ้โหอ้วกเขียวอ้วกเหลืองอ่ะครับแล้วนึกจะกินทำไมนะสาเหตุเนี่ยมันมีบทเรียนอย่างเงี้ยก็เลยก็ตั้งแต่วัยรุ่นตอนนั้นก็ไม่มีอะไรแบบนี้เลยอาชัดในวัย80กว่าปียังมีเป้าหมายในชีวิตเรื่องอื่นๆไหมนอกจากอยากเห็นไอ้ตัวคาสิโนถูกกฎหมายแล้วเป้าหมายชีวิตอยากเห็นประเทศเราทันโลกไม่อยากเห็นคาสิโนเลยอยากเห็นว่าที่จะเอาอะไรไปทำให้ได้ล่ะในช่วงนี้มันบ้านเมืองไปอย่างเงี้ยถูกไหมครับครับมันก็ทำให้มันมีรายได้ให้เด็กเอาเงินตรงนี้ไปให้เด็กเรียนครับเพราะเรามีประสบการณ์มาจากชีวิตจริงเรานะฮะผมแจกข้าวสารแม่ผมเป็นอายุตั้งแต่ปี22นะ2522มาถึงปีเนี้ย40กว่าปีแล้วนะครับครับแจกมาปีละ40,000ถุงเนี่ยครับซื้อแจกนะครับเป็นครั้งเดียวที่ต้องไปปลูกข้าวมาแจกเดี๋ยวนี้ปลูกข้าวมาแจกครับอ๋อเหรอฮะแล้วไอ้ฟาสเนนคือปลูกข้าวจริงจริงอ๋อครับไปดูได้เลยอ๋อเนี่ยผมไม่อยากซื้อแล้วต้องปลูกมาแจกคือไม่ได้ตั้งใจจะซื้อครับเขาผู้นี้แค่ขาดเขาไปขายฝาก49ไร่เขาไปขายฝากก็ 80,000 วันนี้เขามาที่บ้านครับก็มาป้ามีอะไรเอานามาขายบอกผมไม่รู้ซื้อทำไมผมทำนาไม่เป็นครับแกก็ร้องไห้ช่วยเชื่อผู้นี้ขาดแล้วไปขายฝากไว้ครับแกร้องไห้หนักๆเราเลยไปแกไปถึงนาแก49ไร่อยู่ข้างหลังน้องสาว48ไร่อยู่ข้างหน้าแล้วเป็นถนนดินเข้าไปถนนดินเข้าไปกว้างสัก6เมตรเป็นถนนดินนะครับครับเลยบอกป้างี้ถ้าซื้อตองหอมลบก็แย่กันเล่นถ้าซื้อต้องซื้อหมดก็แกเลยขายให้8,500 97ไร่ครับสมัยนู้นนะครับพอซื้อเสร็จแล้วก็ให้แกทำทีนี้ไอ้ผมนี่แจกข้าวมาตลอดตั้งแต่ปี22พอปี50เนี่ยครับข้าวถุงละ130โอ้โห40,000ถุง4.3 ล้านเนี่ยเนื่องจากให้มีนาอยู่ตอน
พอซื้อเสร็จนะครับครับก็ให้เขาทำต่อมาแล้วก็ไม่เคยไปดูพอเรามันค่าแพงขนาดนั้นก็เลยนึกใจเรามีนาอยู่เนี่ยก็เลยไปดูนาอ๋อครับปรากฏว่าป้าวันนี้แกก็ไปให้คนอื่นเช่าอีกทีนึงขายเราแต่ให้คนอื่นเช่าด้วยเราไม่ได้ไปดูนานใช่ครับครับแต่พอเราบอกกันเนี่ยเราจะมาทำนาเขาก็โกรธหาว่าจะไปแย่งเขาบอกไม่ใช่นี่นาผมเขาไม่รู้เขาไม่รู้หรอกเขาแกจะนาใครเขาเช่าประเลินแกชื่อประเลินเช่าประเลินมา300,000ครับผมโอ้โหนี่กี่ปีเนี่ยประหลวงไม่ได้ไปดูนาก็เลยทำนามาครับก็เป็นที่มาที่ไปคือ80ปีที่ยังอยากจะเห็นก็คืออยากเห็นประเทศเจริญครับอยากแค่นั้นก่อนตายอย่างเดียวเลยครับนี่อยู่80แล้วเดี๋ยวก็อยู่อีกไม่เท่าไหร่ยังแข็งแรงฮะครับยังแข็งแรงบางคนก็อวยพรขอให้สัก120บอกว่าท่านเดินไม่ไหวไม่เอานะไปก่อนละครับ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 วันนี้ครบถ้วนนะครับเราพาคุณผู้ชมไปชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องคาสิโนถูกกฎหมาย Entertainment Complex ผมว่ามันใกล้เข้ามาแล้วคุณผู้ชมว่าในตัวเนื้อหาข่าวสารเนี่ยได้อัปเดตคุณผู้ชมไปช่วงต้นแล้วแล้วก็มาชวนคุยมุมมองที่รู้สึกว่าเป็นมุมมองสนับสนุนนะครับวันนี้ครบถ้วนนะครับขอบพระคุณครับอาชาติครับครับครับสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today